สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์ IC นะคะวันนี้แม่มริสุทนะคะจะพามาดูมะเขือในกระถางที่บ้านแม่มริสุทนะคะนี่จะเป็นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงต้นตีเตี้ยสาเหตุที่เตี้ยเพราะว่าเกิดจากการปักชำนะคะแม่มริสุทปักชำไว้ในกระถางแล้วก็เริ่มที่จะเป็นดอก แล้วก็มีลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะน่นะกำลังมีลูกแม่มรีส้อนปลูกมะเขือพวงในกระถางกระถางนี้เกิดจากการปักชำนะคะจะวางกระถางซ้อนกระถางค่ะเพราะว่ามะเขือเนี่ยรากเขาจะอย่างค่อนข้างลึกจะไม่เหมือนปักกาดผักคะนานะคะวางกระถางซ้อนกระถางแล้วก็วางข้างริมรั้วค่ะ นี่ก็จะเป็นมะเขือพวงเช่นกันนะคะแต่ว่ามะเขือพวงต้นนี้จะสูงค่อนข้างสูงแล้วก็ยังไม่มีดอกเพราะว่าเกิดจากการเพราะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดแล้วแม่มริสรก็ย้ายต้นกล้ามาปลูกในกระถางนี่ก็จะไปปลูกในกระถางนะคะก็ปลูกมะเขือเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะ นี่ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะนี่ลำต้นเขาจะเป็นต้นเก่าเมื่อปีที่แล้วของปี64นะคะประมาณต้นปีแล้วนี่ก็จะเป็นปีห5แล้วเกือบสองปีแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงในกระถางเช่นกันค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะมีลูกแล้วมีลูกมีดอกแล้วก็เก็บกินเก็บกินเกือบทุกวันละค่ะถ้า วันไหนเบื่อก็ไม่กินก็เอาไว้กินวันหลังก็เอาไว้บนต้นนี่แหละค่ะพอจะเก็บกินก็มาเก็บทีละพวงสองพวงนะคะไปใส่น้ำพริกกะปิบ้างไปใส่น้ำยาขนมจีนใส่แกงกะทิเนื้อแกงกะทิไก่นะคะแกงขั่วพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะค่ะ มะเขือเปาะรู้สึกว่าต้นนี้เพี้ยแป้งจะลงนะคะแม่มณิซอนก็ใช้มือรูปออกพอมือรูปออกแล้วใบเขาก็จะด่างๆนี่ก็จะเป็นมะเขือเปาะเช่นกันนะคะฝนตกใส่ฝนตกใส่ใบแตกใบฉีกหมดเลยค่ะน่าจะอยู่ใกล้ๆอ,อยู่ใกล้ๆชายคานะคะก็โดนฝนตกใส่นี่ก็มะเขือเปาะนะคะ มะเขือเปาะนี่ก็มะเขือเปาะเช่นกันมะเขือเปาะในกระถางเดี๋ยวก็ค่อยๆโตนะคะถ้าเข้าโตนี่ปุ๊บปั๊บโตเร็วมากเลยนะคะก็มาถ่ายให้ดูว่านี่จะเป็นมะเขือในกระถางที่แม่มาริซอนปลูกไว้นะคะไว้ถ้ามะเขือเป็นลูกเมื่อไหร่แม่มาริซอนจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแม่มาริซอนจะแปะลิงก์ วิธีเพาะ,มะเมล็ดมะเขือวิธีปลูกมะเขือแล้วก็วิธีย้ายต้นกล้าน,นะคะ,ะวันนี้ก็จะมาให้ดูมะเขือพวงมะเขือเปาะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคะมะเขือก็งามค่ะช่วงนี้มะเขืองามปลูก ผักกาดขาวกระหล่ำไม่ค่อยงามนะคะช่วงฤดูฝนนี่จะเป็นกิ่งของต้นกลุ่มนะคะกิ่งของกลุ่มแม่มริซอนก็มาเสียบกับมะเขือกระถางพวกนี้นะคะจะเป็นกระถางของอัญชันแม่มริซอนก็ตัด ซุ้มอันชันออกเห็นไหมคะจะมีอันชันต้นเล็กๆเต็มเลยค่ะมีทั้งอันชันมีทั้งผักหวานบ้านนะคะปลูกในกระถางเดียวกันแม่มาริซอนก็ไม่ให้อันชันตายนะคะก็ถ้าอันชันจะโตคลุมมะเขือแม่มาริซอนก็รีบดึงออกแล้วก็จะมีมะระขี้นกด้วยนี่มะระขี้นกนะคะเดี๋ยวก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นรัว้ว ค่ะวันนี้แม่มริซอนพามาดูมะเขือพวงหน้าฝนของปี2565นะคะเดี๋ยวถ้าติดลูกแม่มริซอนก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอ่ออย่าลืมนะคะดูวิธีปลูกแม่มะริซอนจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างวันนี้พบกันแค่นี้สวัสดีค่ะ